คะวันนี้ก็ Watch Fair ค่ะของทางเซ็นทรัลวันนี้ย่าได้ใส่นาฬิกาของ Frank Muller ค่ะก็ชื่อว่า Private Diamond มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากๆค่ะล้าน4ค่ะเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ใส่แพงสุดมั้ยคะใช่ค่ะเป็น Jewelry Watch เรือนนึงที่ค่อนข้างแพงมากๆแค่เอาไว้ดูเฉยๆค่ะใส่ครั้งนึงคุ้มแล้วค่ะคุ้มแล้วปกติเวลาเราแต่งตัวเนี่ยเรามีพร็อพเป็นนาฬิกาหนูเป็นคนที่ติดใส่นาฬิกาค่ะบางทีถึงแม้ว่านาฬิกาจะแบตหมดก็ตามแต่ว่าก็ขอใส่ไว้ก่อนเป็นอักเซสซอรี่ที่แบบไม่ต้องคิดมากแล้วก็อย่างน้อยก็ดูเหมือนเราแต่งตัวค่ะอันนี้จะแวะดูเพื่อนไหมย่าก็ตอนที่มาถึงแวะดูแล้วแวะดูแล้วค่ะชอบหนูชอบสะสมนาฬิกาจะบอกแม่ว่ามันคือแบบ investment คือซื้อมาก็สามารถแบบขายต่อได้ก็จะซื้อเรื่อยๆอยู่ค่ะแสดงว่าผลจากนาฬิกาก็เยอะไงเยอะพอสมควรค่ะแล้วได้ขายไหมซื้อมาขายไม่ลงอ่ะสุดท้ายแล้วก็เก็บไว้มีบางเรือนที่แบบไม่เคยได้ใส่เลยแต่ว่าเอาไว้ดูเฉยๆเพราะว่ามันสวยอันนี้มีกี่เรือนแล้วคะย่ามี10กว่าเรือนแล้วค่ะย่าคะล่าสุดไปร่วมงานวันเกิดมาร์กี้มาก็เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ที่พี่ป๊อกกับพี่แพงคิดขึ้นมาค่ะก็พอดีวันนั้นว่างไม่ได้ไปหัวหินก็เลยมาต่อได้แต่ย่าได้ขอตัวเป็นพิเศษไหมให้พี่กี้เหรอคะยังก็ค่อนข้างแบบว่า last minute คือค่อนข้างฉุกละหุกในระดับนึงค่ะคือแบบว่าวันนี้ว่างไหมอะไรอย่างงี้ก็ไปเลยค่ะไม่ได้ซื้อของขวัญทีมดิสนีย์ค่ะยินไงบ้างคะเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ที่พี่ป๊อกปิดตาพี่กี้ตั้งแต่อยู่ในรถออกมาบอกว่าจะไปเมเจอร์รัชโยธินอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาอีกทีคือทองหล่อก็น่ารักดีค่ะเราเป็นคนวางแผนไหมคะหนูเหรอคะได้ร่วมด้วยไหมไม่ร่วมหนูมาแบบมาเฉยๆเตรียมของขวัญอะไรยังค่ะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อค่ะมีบอกไหมคะว่าเขาอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือไม่หนูก็ไม่ได้ถามด้วยดูไหมคะว่าจะเป็นอะไรให้ไหมอาจจะเป็นอะไรง่ายๆค่ะง่ายแบบสังหูอะไรอย่างนี้ไม่ได้บอกไม่ได้สิคะในวันเกิดก็มีภาพเราร่วมเฟรมกับมีด้วยก็โอเคค่ะคือหนูไม่ได้อย่างที่บอกคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมิ้นอยู่แล้วค่ะเจอที่งานก็คุยได้ใช่จับตามองเนาะอ๋อมันเป็นก็เข้าใจค่ะไม่ได้เจอกันนานมากมากก็ดีค่ะได้คุยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรความสนิทเหมือนเดิมไหมก็ดีค่ะมันไม่ได้แบบว่าขัดใจอะไรด้วยการที่มินก็เป็นคนที่คุยง่ายหนูว่าหนูก็ค่อนข้างเป็นคนที่คุยกับคนง่ายก็เลยโอเคค่ะไม่ได้รู้สึกแบบเขินหรือว่าไม่มีอะไรจะคุยวันนั้นเราได้คุยอะไรกับคุยเรื่องธุรกิจที่มินกำลังทำอะไรหนูอยู่แป๊บเดียวก็เลยหรือว่าจะมีแบบภาพแชทภาพคู่กันที่โอ้ยวันนั้นคือวันของพี่กี้ค่ะโฟกัสทุกอย่างคือพี่กี้หมดเลยค่ะวันนั้นเราคิดไหมว่าคนจะโฟกัสที่เราสองคนเลยเนี่ยก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีคนโฟกัสว่าเอ้ยเขามาเจอกันแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคือวันนั้นไปเพื่อพี่กี้จริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอมินด้วยแต่เขาจับตามองว่าเอ๊ะแกจะกลับมาหนูว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพที่แบบว่าแฮปปี้กับชีวิตคือไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นกลุ่มเหมือนเดิมก็ได้คือทุกคนก็ต่างยินดีกับแต่ละคนที่แบบว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะแล้วจากนี้จะมีนัดเจอกินข้าวอะไรอีกหนูเรื่อยๆหนูเป็นคนเรื่อยๆใครชวนก็ไปได้เป็นคนดูคิวก่อนใช่ไหมคะดูคิวก่อนถ้าเกิดว่างหนูก็ไปใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะไม่ว่างกันคิวชนกันตลอดด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการสยบข่าวเลยเนาะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้มีอะไรกับมินจริงๆค่ะคุย